อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Blackpink นะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ที่ประกาศออกมาจนกลายเป็น Talk of the Town มากๆเลยในตอนนี้และล่าสุดนะครับทาง YG Live นั้นเนี่ยก็ได้มีการออกมาเขียนบทความให้กับแฟนๆนั้นได้รับทราบกันนะครับเพื่อแจ้งข่าวสารกับการคัมแบ็คครั้งนี้ของ Blackpink ด้วยหัวข้อเนี่ยก็สุดปังมากนะครับทางออกมาสรุปว่าจะมีอะไรปล่อยออกมาเดือนไหนบ้างแล้วก็มีการให้ฉายากับ Blackpink แบบเก๋มากๆแล้วก็อลังการมากๆเลยนะครับโดยมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า Blackpink จะมีเพลงปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคมต่อด้วยปล่อยอัลบั้มในเดือนกันยายนและตามด้วย World Tour ในเดือนตุลาคมคอนเฟิร์มแล้วการกลับมาของ YouTube Queen นอกจากนั้นนะครับรายละเอียดในข้อความหรือว่าบทความนี้เนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าในตอนนี้การโปรโมทการคัมแบ็คของ Blackpink นั้นถูกเปิดเผยออกมาแล้วและในที่สุดนั้นก็บอกแล้วว่าในเดือนไหนจะมีอะไรออกมาเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นการกลับมาที่โคตรจะยอดเยี่ยมนะครับของ YouTube Queen อย่าง Blackpink ซึ่งในบทความนี้เนี่ยก็เน้นย้ำไว้เลยนะครับว่า Blackpink นั้นคือ YouTube Queen และก็มีการคอนเฟิร์มไว้ในบทความนี้ด้วยนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของ Blackpink นั้นจะมีทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยกัน2เพลงอัลบั้มเต็มและตามมาด้วยคอนเสิร์ต World Tour รอบโลกที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็อาจจะเป็นคอนเสิร์ตของเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนอกจากนั้นนะครับยังได้มีการบอกเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่านี่เป็นการกลับมาของ Blackpink ในฐานะของวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าวงดนตรีศิลปินที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยความสมบูรณ์ต่างๆในการคัมแบ็คครั้งนี้นั้นใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ปีกับอีก10เดือนเลยและผลลัพธ์ต่างๆนะครับมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตามากๆความสำเร็จต่างๆในครั้งนี้นะครับก็จะมาจากต้นทุนที่ลงทุนไว้สูงมากสำหรับการถ่ายทำ MV ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วนะครับสำหรับ2เพลงที่จะปล่อยออกมานั้นเนี่ยใช้งบประมาณในการถ่ายทำไว้สูงมากๆ YG เนี่ยก็ขิงแล้วขิงอีกนะครับว่าใช้งบเยอะมากๆท่านลงทุนกับการคัมแบ็คของ Blackpink มากนะเพราะฉะนั้นเหล่า Blinks ทุกคนอย่าปล่อยให้ YG เขาขิงอยู่คนเดียวนะครับมาขิงกับเลยว่าหากว่า YG นั้นเนี่ยใส่มาเต็มที่ Blinks ก็ใส่เต็มที่กลับเช่นเดียวกันและทาง YG นะครับก็ได้บอกต่อเอาไว้ด้วยว่าที่จริงแล้ว Blackpink นั้นได้สร้างสถิติต่างๆเกี่ยวกับเพลงแรกเนี่ยไว้ดีที่สุดแล้วและใหม่ที่สุดด้วยใน YouTube นะครับเช่นเดียวกันกับชาร์ตเพลงหลักแล้วก็ชาร์ตเพลงจากต่างประเทศด้วยและอิทธิพลของผู้ติดตามใน YouTube ของ Blackpink เนี่ยก็เป็นอันดับ1เลยอยู่ในหมวดของศิลปินทั้งชายแล้วก็หญิงทั่วโลกซึ่งนี่คือความแข็งแกร่งมากๆของ Blackpink และก็ยังได้บอกต่อเอาไว้ด้วยนะครับว่านอกเหนือจากกำหนดการที่เผยแพร่หรือว่าที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนั้นเนี่ยยังได้เตรียมขั้นตอนพิเศษนะครับจำนวน1เลยเพื่อให้ตรงกับสถานะของ Blackpink ในฐานะของศิลปินชั้นนำระดับโลกสมาชิกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยที่จะตอบแทนความรักนี้จากแฟนๆนะครับทั่วโลกที่มอบให้กับพวกเขาทั้ง4คนดังนั้นเนี่ยนี่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับการคัมแบ็คครั้งนี้แล้วก็อยู่ในอัลบั้มนี้จาก Blackpink ทั้ง4คนเรียกได้ว่า YG นั้นเนี่ยก็ขิงแล้วขิงอีกนะครับทั้งออกมาบอกต่างๆมากมายเกี่ยวกับการคัมแบ็คครั้งนี้และก็ยกฉายาใหม่ให้กับ Blackpink นะครับนั่นก็คือ YouTube Queen นั่นเองออกมาสปอยขนาดนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนนี่ก็คาดหวังกันมากๆเลยว่าการคัมแบ็คครั้งนี้นั้นจะต้องปังมากแน่นอน2เพลงที่จะปล่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น Pre-release Single ที่จะปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็อีก1เพลงที่จะตามมากับอัลบั้มเนี่ยจะปังขนาดไหนแฟนๆนั้นพร้อมใจรอแล้วก็พร้อมตั้งหน้าตั้งตาซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่แน่นอนที่สำคัญนั้นนะครับแฟนๆเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนมากๆเลยให้ฉายาของคำว่า YouTube Queen นั้นเป็นจริงแล้วก็ประจักษ์สู่สายตาชาว Blinks ทั่วโลกรวมไปถึงแฟนเพลงที่รอคอยการคัมแบ็คของ Blackpink นี้อยู่ทั่วโลกเช่นเดียวกันเรียกได้ว่า YG นั้นเนี่ยจะเล่นกับใครก็เล่นได้นะครับแต่อย่ามาเล่นกับ Blinks เพราะว่า Blinks เนี่ยไม่เคยพอจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับ Blinks เนี่ยทำได้เสมอเพื่อ Blackpink ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร Blackpink สำหรับคลิปนี้อมก. K-POP นั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวการคัมแบ็คของ Blackpink ให้ทุกคนได้ทราบกันและในตอนนี้ Blackpink ก็มีอีกหนึ่งฉายาใหม่เพิ่มมาแล้วนะครับนั่นก็คือ YouTube Queen นั่นเองสำหรับใครเนี่ยที่มีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับมาพูดถึงฉายา YouTube Queen ที่ในตอนนี้นั้นกำลังจะกลับมาหาแฟนๆกันแล้วในเดือนสิงหาคมมารอวันคัมแบ็คอย่างเป็นทางการจากทาง YG กันดีกว่านะครับว่าจะมาในวันไหนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอมก. K-POP ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง